ก็ต้องขอบคุณพ่อแม่นะคะที่ให้ร่างกายเราแล้วก็บ่มเพาะจิตใจของเรามาโดยตลอดโดยการสอนแล้วก็ปลูกฝังปันมาเสมอเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมการเคารพผู้อื่นการเคารพตัวเองมากกว่าการสอนว่าต้องรวยนะลูกล้านถ้อยคำยังน้อยไปหากจะใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่เธอได้สร้าง